ไปข้าวโพดเป็นสีนี้ครับเป็นสีนี้เลยค่ะเป็นข้าวโพดแฟนซีแฟนซีอ๋อข้าวโพดแฟนซีข้าวโพดแฟนซีสีม่วงครับครั้งแรกที่ผมเคยเห็นนะฮะเขาเรียกว่าเป็นแฟนซีสีม่วงขายมานานขายดีไหมขายเท่าไหร่ครับแอนที่บ้านขายหนึ่งบ้านที่บ้านได้อย่างไรฝากเท่าไหร่ฝากเดียวครับ25เนี่ยก็แค่ไอ้ตรงนี้15ที่บ้านที่บ้านอ๋อนี่ฝากหนึ่งก็15สักฝากหนึ่งลองชิมดูครับเขาเรียกเป็นข้าวโพดแฟนซีใช่ไหมครับนี่ในฟันมานานขายมานานยังครับเนี่ยสีเนี้ยขายเป็นเดือนแล้วเป็นเดือนแล้วเหรอข้าวโพดแฟนซีครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเดี๋ยวผมต้องลองชิมซะหน่อยข้าวโพดแฟนซีอ๋อหั่นให้ด้วยเหรอครับก็ดีครับจะได้กินง่ายๆนี่แบบยังไม่ต้มเหรออ๋อโอเคเราเยี่ยมเลยครับนี่ครับแม่ค้าคนขายอยู่ที่ตรงนี้เขาเรียกตลาดอะไรครับเนี่ยตรงตลาดแม่สมจิตนะครับจังหวัดตลาดสมจิตว่าปีตัวนี้เปลี่ยนเป็นปิ่นเพชรแล้วอ๋อเปลี่ยนเป็นปิ่นเพชรแล้วนะครับเห็นแล้วแม่ค้าคนที่จำหน้าไว้ครับมาที่นครศรีธรรมราชแล้วก็มาชิมเลยครับที่เราสะใจครับเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูครับมาแล้วครับนี่ครับซุปร้อนๆนะครับก็แช่น้ำหน่อยหนึ่งอันนี้เท่าไหร่ครับ25 บาทนะครับสวยๆเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนนะครับนี่ไปชิมกันครับมาแล้วครับข้าวโพดสีม่วงครับข้าวโพดแฟนซีนะครับซื้อเสร็จผมก็มาไม่ได้ทิ้งนะครับผมฝากวางไว้เฉยๆตรงนี้ครับเดี๋ยวไม่ได้ทิ้งผมก็ไม่มีมือถือครับก็จะเป็นยังไงบ้างมันแข็งมันออกเป็นข้าวโพดแข็งๆครับแบบไม่ยิ่มแข็งเป๊กเลยแข็งเป๊กเท่าไหร่นะประมาณแข็งกว่าข้าวสาลีผมซื้อมาจากร้านโน้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นร้านตลาดสดตรงปิ่มเพชรนะครับด้านหน้าเขาเรียกว่าข้าวโพดแฟนซีนะจำไว้ไม่หวานไม่หอมกระสีดีเหลือเกินครับเยอะเกินครับตักรีบ5 บาทฝักหนึ่งเข้าก็ไข่ดาวจานหนึ่งคราวนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับนั่งกินข้าวโพดแฟนซีอยู่หลังจากที่เดินเที่ยวไปวัดพระธาตุมานะครับแล้วก็เดินเลาะกลับมาก็ขึ้นรถมาแป๊บนึงแล้วก็แวะมาที่ศาลหลักเมืองแวะทรทแล้วก็เดินเล่นไปทางนี้ครับไปเจอข้าวโพดแปลกๆเขาให้รสชาติไม่เท่าไหร่แต่ความแปลกตรงสีครับได้รู้สึกเหมือนก็มันแข็งๆนิดนึงครับเจ้าขาดใจครับ